เอลโมโตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับพบกับพวกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับกับรายการสดๆนะครับตั้งแต่เวลา 18:30 น.จนถึง 20:40 น.นะครับครับนะคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับนอกจากนี้ยังมีช่องทางที่ติดต่อพวกเรานะครับก็ทาง speedchannel.co.th นะครับรวมถึง Facebook Fanpage speedchannel แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube speedchannel official ซึ่งทาง YouTube เนี่ยคุณผู้ชมสามารถดูสดแล้วก็ย้อนหลังดูย้อนหลังก็ได้ด้วยนะครับคือจะดูระหว่างทางที่บอกพี่บอกได้ก็คือเราสามารถเรากดหยุดก่อนแล้วก็กลับมาดูใหม่ได้ข้อดีของการดูใน YouTube จริงๆแล้วมันจะมีไลฟ์สดใน Facebook เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าดูใน YouTube ผมว่าสะดวกกว่านะครับมาแล้วก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราครับโชคอัพดีๆเหนือคำว่าหนึบโชคอัพ YSS นะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID นะครับรูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับมากับวันนี้กันครับผมวันนี้มีเรื่องราวอะไรมานำเสนอวันนี้ต้องบอกว่ารถใหม่แล้วในรถแข่งแล้วทีมเราทั้งอาทิตย์ใช่ไหมใช่สไตล์เรซซิ่งใช่ไหมวันนี้ต้องบอกว่าเจ้าของต้องบอกว่าคนที่ขี่รถคันนี้เนี่ยมีประวัติมานานมากนะเดี๋ยวให้เขามาเล่าเองแต่ว่าถ้าเอ่ยชื่อตอนนี้เขาได้ฉายาใหม่อ่ะนะนักซักผ้ามือวางอันดับหนึ่งในวงการนักซักผ้าในวงการแข่งในวงการแข่งนะฮะจริงๆถ้าเผื่อว่าเอ่ยฉายานี้เมื่อก่อนนะทุกคนจะรู้ก็คือบอลดอนตูมสุภไทยแชมป์ซับแล้วก็รถที่อยู่ตรงนี้คือเป็นทีมใหม่ของเขาสำหรับการแข่งขันซุปเปอร์ไบค์นี่คือ Power Speed Shop บอกชื่อ Power Speed Shop หลายคนคุ้นแน่นอนคุ้นได้ทั้งหลายครับผมมีชื่อวันนี้เดี๋ยวมารถมาเล่าตัวมามาครับพร้อมพูดคุยกับเราแน่นอนครับในเบรกต่อไปเบรกแรกมีเรื่องราวของอะไรครับวันนี้วันนี้นะครับก็มีเรื่องราวของเรียกได้ว่าเป็นการแบทเทิลแบทเทิลกันเลยแบทเทิลระหว่างรถสไตล์ Adventure ซึ่งต้องบอกว่ารถสไตล์ Adventure ตอนนี้ก็เรียกว่าก็เรียกว่าได้รับความนิยมไม่แพ้กับรถสปอร์ตครับเพราะว่าในรูปเรื่องของการเดินทางกำลังมาใช่ไหมกำลังมาช่วงเดินออกทริปท่องเที่ยวเนี่ยมันเหมาะจริงกับการเดินทางยาวๆแล้วรถมันสบายไงนั่งสบายไม่เมื่อยไม่ต้องมานั่งหมอบไม่ปวดหลังใช่นะครับก็เรียกได้ว่าได้รับความนิยมแต่ตัวนี้นะครับเป็นรถเรียกว่ามิดเดิลไซส์ขนาดกลาง650 ซีซีวันนี้เรามีนะครับในการที่เราจะมารีวิวนะครับมีทั้งหมด2 รุ่นนะครับรุ่นแรกก็คือKawasaki Versys 650ครับนะครับซึ่งจะมาประกบคู่กับ Suzuki V-Storm 650ซึ่งเรียกว่าเป็นมวยถูกคู่แล้วถูกคู่เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกจะมีแค่2ค่ายเท่านั้นที่ไฟท์กันอยู่ถ้าเครื่องประมาณนี้นะ650เหมือนกันใช่นะครับเครื่องประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นรถแอดเวนเจอร์ขนาดกลางที่กำลังได้รับความนิยมด้วยขนาดเครื่องยนต์ที่ไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปครับอย่างที่ว่ากำลังดีนะครับวันนี้มาดูว่าจุดเด่นของแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากไอ้ตัวของKawasaki Versys กันก่อนนะครับว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างนะฮะของ Versys นะครับ ตัวนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นสไตล์ของ Touring Adventure นะครับอย่างที่บอกนะครับสีสันก็แน่นอนครับเป็นสีเขียวตามสีค่ายของเขานะฮะแล้วก็ผสมผสานความดุดันของสไตล์ Naked Bike เข้าไปด้วยเพราะว่าตัวนี้กับตัว650ที่เป็นนินจาหรือเป็นตัว ER อ่ะก่อนตัวเก่าเนี่ยก็จะใช้เรียกว่าฐานเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเครื่องยนต์เหมือนกันใช่นะครับตัวเดียวกันแล้วก็นะครับมีการออกแบบนะครับให้ด้านหน้ามาพร้อมกับไฟคู่นะครับแบบสปอร์ตนะครับดูว่ามันฉบเฉี่ยวมากนะฮะแล้วก็วินชิลนะครับวินชิลสูงสูงนะครับส่วนแฮนด์แน่นอนครับตัวสไตล์ทัวริงเราจะใช้แฮนด์เป็นแฮนด์บาร์ครับเพื่อองศาที่กว้างนะครับควบคุมได้ง่ายเพราะงั้นเถอะเนี่ยนะครับนี่ดูเรือนใหม่ก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับนี่ยังเป็นของเวอร์ชันเก่าอยู่นะเวอร์ชันเก่าอยู่นะครับจะมีเวอร์ชันเก่าอยู่นะครับถังน้ำมันนี่คือว่ามีขนาดใหญ่นะสามารถจุได้ถึง21 ลิตรเลยรถสไตล์นี้ต้องแบบว่าถังจุไว้ก่อนไปแบบยาวๆเนาะไม่ต้องพะวงในเรื่องของการเติมน้ำมันบ่อยนะครับเบาะนั่งแบบแยก2 ระดับ2 ตอนนะไม่ใช่ตอนเดียวเล่นระดับคือว่าแยกชัดเจนนะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED นะครับบางคนหน้านะครับยาวแบบสามารถยาวออกไปข้างหน้านี่คือว่าการโคลนดีดการเจ็ดฝุ่นต่างๆถึงกระเด็นต้องเจอแน่ๆเพราะว่ามันสามารถที่จะไปลุยได้ในระดับหนึ่งครับเนี่ยนะครับไฟท้ายก็ส่องสว่างเป็น LED นะครับส่องสว่างในสวยงามตามแบบสไตล์ของรถ Touring Adventure นะครับ
นะครับอย่างที่ถ้าปัดเลนใหม่อย่างที่บอกไปนะครับเมื่อกี้เป็นเรียกว่าเป็นดิจิตอลแล้วนะครับเป็นเรียกว่าเป็นมาตรวัดแบบอนาล็อกแหละแต่ว่าเนี่ยแมนอนาล็อกข้างบนนะครับมีดิจิตอลอยู่เป็นหน้าจออยู่อ่ะนะครับส่วนตัวบนก็เป็นอนาล็อกเป็นเข็มครับบอกในเรื่องของรอบเครื่องยนต์ส่วนด้านล่างคือบอกว่าระยะความเร็วนะครับน้ำมันต่างๆออกทริปทริปต่างๆทริปเอทริปวีอะไรก็ว่ารายละเอียดแค่นี้โอเคแล้วนะก็เรียกว่าให้ความสะดวกในการอ่านจอไอที่จอที่เป็นดิจิตอลเนี่ยมันสะดวกสบายตรงที่ว่าไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนมันเห็นชัดเจนชัดเจนนะครับมันไม่แบบเราขี่กลางวันเวลาแดดส่องมาที่เรือนไม้ที่เป็นกระจกเนี่ยใช่ไหมมันอาจจะฟ้าๆเราจะไม่ชัดเจนแต่ว่าถ้าเป็น LED เนี่ยนะครับ LCD เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะมองได้อย่างชัดเจนก็เรียกว่าเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่แหละนะฮะแล้วก็มีนะครับในปุ่มของทริปที่บอกโหมดที่เราออกทริปว่าทริป1ทริป2สามารถตั้งระยะทางแล้วก็ระยะเวลาได้เราจะรู้ว่าทริปออกไปเนี่ยระยะทาง200กิโลเนี่ยว่าใช้คนเขาก็ไปคำนวณระหว่างเส้นทางแล้วก็ดูแอเวอเรจน้ำมันได้ใช่นะครับหรือว่าจะเป็นการเซิร์ชเรียกว่าดูเส้นทางก่อนจะออกทริปอะไรต่างๆนะก็สามารถที่จะทำได้ด้วยสะดวกนะครับมาดูในส่วนของช่วงล่างกันบ้างนะฮะช่วงล่างของเวอร์ซีสนี่มีอะไรกันบ้างนะฮะช่วงล่างของเวอร์ซีสตัวนี้นะครับมาพร้อมกับระบบกระเทือนแบบอัพไซด์ดาวภาพนี้รู้สึกอัตราส่วนมันไม่ใช่นะมันเลยดูใหญ่จะโดนบีบดูใหญ่ไปหน่อยจริงๆรถมันจะเพรียวกว่านี้เพรียวกว่านี้นะครับอัพไซด์ดาวนะครับก็เรียกได้ว่ารถขนาด650ที่เป็นเอเวนเจอร์นี่ไม่ต้องถึงอัพไซด์ดาวก็ได้นะพูดจริงนะใช่เป็นแต่คือเขามีมาให้ก็คือมันก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ขี่ได้นะนี่มันต้องขับไซส์นี้ไซส์นี้เน้นถึงความสวยงามด้วยความสปอร์ตเข้าไปให้ด้วยครับนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับได้นะครับตรงนี้แล้วก็ส่วนของช็อคอัพหลังเป็นช็อคอัพเดี่ยวตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่ช็อคอัพยังไม่ถูกปรับเข้าไปอยู่เซ็นเตอร์ยังอยู่ทางด้านข้างอยู่นี่นะพูดถึงเรื่องใช่พูดถึงนะถ้าแบบถ้ามีเวลานะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงเรื่องประโยชน์ของอัพไซด์ดาวกับเทเลสโคปิกดีกว่าว่ามันแตกต่างแตกต่างทำงานแตกต่างกันยังไงนะครับให้การระบบในการซับแรงได้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องนึงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าชกหลังนะครับแต่อยู่ด้านขวานะครับแต่เป็นชกองศาที่ค่อนข้างจะเอียงนอนเกือบนอนแล้วล่ะนะฮะตัวนี้วางอยู่ข้างๆก็สามารถปรับพีโรดได้นะครับในส่วนของระบบดิสเบรกอันนี้ดิสเบรกหน้าเป็นแบบดับเบิลดิสเบรกนะครับก็คือเป็นคาลิเปอร์คู่ก็ให้คาลิเปอร์แบบลูกสูบคู่มาพร้อมกับระบบ ABS ซึ่งต้องบอกว่า ABS แน่นอนแล้วที่เราเคยคุยกันของติดลบไปแล้วเป็นมาตรฐานแล้วล่ะใช่ลดตั้งแต่300ตอนนี้มีจนถึง 1,000 ถึง 1,400 เลยเขาจะให้มาจากโรงงานเลยเพื่อความปลอดภัยเพื่อความใช้งานที่มั่นใจมากยิ่งขึ้นแม้กระทั่งวันนี้เองก็ตามที่เราไปเปิดไปดูยามาฮ่ารถเล็กยังมีในล็อบีเอสรถ155ซีซีก็มี ABS แล้วของมันต้องมีบอกนะครับมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่ต้องใช้กันใช่เป็นการพัฒนาที่เรียกว่าช่วยผู้ขับขี่ได้มากยิ่งขึ้นนั่นแหละนะครับอ่ะทีนี้มาดูในด้านของขุมพลังกันบ้างขุมพลังเครื่องยนต์ของ Kawasaki Versys 650นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ2สูบขนาด649ซีซีก็ปิ่มๆแล้วเกือบ650แล้วนะครับนะดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป8วาล์วก็นี่ว่าเพียงพอสำหรับทอร์คที่จะออกมาอยู่นะจะลดผลอะไรก็ยังได้เลยเนี่ยรถคันนี้ใช่นะครับระบายความร้อนด้วยน้ำส่งผ่านกำลังเกียร์6สปีดถ่ายทอดออกกำลังสุดท้ายด้วยขับโซ่สเตอร์ก็ถือว่าเป็นชุดโซ่สเตอร์นี่ก็ธรรมดาคนเราก็สามารถดูแลรักษาง่ายไงครับส่วนมากไม่จำเป็นต้องเป็นช่างก็ได้ก็ดูแลได้นะล้างฉีดน้ำมันให้เรียบร้อยอะไรก็สามารถที่จะดูแลได้ง่ายใช่นะครับรักษาง่ายทำได้เองนะครับระบบจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด2ตัวก็คือว่า2สูบก็อย่างละสูบไปจัดได้แบ่งการทำงานไปแบ่งการทำงานสำเร็จรูปนะครับแล้วก็สำหรับราคาตัวนี้นะครับทาง Kawasaki บอกมาว่าตัวนี้ราคาอยู่ที่ 323,000 บาทอ่ะก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะไม่น้อยระดับตัวนี้ดูรูปทรงดิถ้าเราไม่ได้คิดถึงความสูงของมันนะตัดหัวออกไปเนี่ยมันมีการลดเป็นรถสปอร์ตเป็นรถแน็กเก็ตอย่างนั้นได้เลยนะงามหรือว่าดูอยากโชกอัพหน้าที่เป็นอัพไซด์ดาวเนี่ยนะมันคือรถสปอร์ตนะพี่บอมนะชัดๆเลยนะมันเหมือนแฟลิ่งเครื่องอะไรอันเดียวกันเลยแล้วก็ยืดใช่โชกขึ้นมาใช่เป็นโชกอัพอัพไซด์ดาวที่มีขนาดที่ยาวกว่าทำให้รถมันดูสูงนะครับก็เรียกได้ว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของการเดินทางไกลในการบุกตะลุยเรียกว่าแอดเวนเจอร์แหละนะครับผ่าเส้นทางอุปสรรคที่ไม่ได้ขรุขระอะไรมากมายถือว่าสมราคาด้วยนะนะ 323,000 บาท 300,000 บาทไม่แพงในรถ650 650ก็ถือว่าKawasakiนี่ก็คือเหมือนกับเป็นเจ้าแรกของการที่แบบนำรถบิ๊กไบค์เข้ามาขายนะใช่เจ้าแรกเลยนะ
คือตรงนี้เขาแบบเขาชินเขาอยู่ด้วยใช่ไหมครับก็ถือว่าน่าใช้หนึ่งรุ่นสำหรับในช่วงนี้ด้วยใครสนใจที่จะออกทริปช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองครับก็ตัวนี้ก็น่าสนใจอยู่สำหรับเวอร์ซิส650ครับแล้วคู่แข่งก็คืออะไรคู่แข่งต้องบอกว่ารหัสนี้มีที่มาที่ไปนั่นคือ Suzuki Wisdom Suzuki Wisdom เนี่ยตัวนี้เขาออกแบบมาให้อยู่ในสไตล์ของ Touring and Adventure ซึ่งมีต้นแบบมาจากการแข่งดาก้าอ้าวไงดีไซน์ของเขาเนี่ยจอดเป็นหัวเหี่ยวซึ่งจะเป็นไงเดี๋ยวภาพมาเองนะหัวเหี่ยวมาเลยนะครับแล้วก็แต่ผมมองเหมือนยุงเนาะมีปากแหลมๆอ่ะแหลมๆอันนี้คือเขาพยายามที่จะถ่ายทอดมาอย่างนั้นนะแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราจำรหัสอันนี้ได้ไหม DRZ 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 นี่คือเป็นรหัสแบบรหัสลุยของเขาแฮกเกอร์แฮกเกอร์ตัวของเขาก็คือเป็นตัว DRZ เนี่ยจะโยงเข้ามาที่ตัว Wisdom เนี่ยโดยการที่บอกว่าให้ความโดดเด่นสง่างามนะตัวนี้ไฟหน้า2โคมแยกซ้ายขวาชิลบังลมแบบสูงควบคุมบังคับเลี้ยวด้วยแฮนด์เบาร์คือแบบไอ้ตัวที่แบบเป็นแฮนด์บาร์รถสไตล์ดูโรเอเวอเรสต์เนี่ยก็น่าจะเป็นแฮนด์บาร์หมดแล้วเนาะใช่แล้วถังน้ำมันนี่เท่ากันเลยขนาด20ลิตรโอ้สูสีบอกแล้วมวยถูกคู่และเขาเน้นมาว่าเบาะนั่งเนี่ยหนานุ่มแน่นอนไม่ใช่บางกรอบนะฮะหนานุ่มถือว่าเดินทางไกลรถพวกนี้นั่งยาวๆเนี่ยแต่ว่าเป็นเบาะแบบตอนเดียวตอนเดียวแล้วก็ที่วางหลังเนี่ยสามารถติดตั้งกล่องติดตั้งปี๊บแล้วก็ติดตั้งกระเป๋า3ใบสบายๆได้สบายๆครับผมนี่ก็เป็นนี้มีพนักพิงให้ด้วยพอใบบนมันดีตรงคนซ้อนนี่แหละมันเป็นที่พิงเลยหลับไปได้ยาวๆพอสตาร์ทยาหลับเลยซ้อนมอเตอร์ไซค์หลับก็กระไรอยู่ใช่สตาร์ทนี่คือไม่ได้แบบว่าเน้นเอาเร็วเน้นเอาท็อปสปีดอะไรเขาเน้นแบบขี่สบายๆชิลๆเรื่อยๆคนซ้อนก็ซ้อนแบบเรียกว่าชมกับบรรยากาศสภาพข้างทางบ้างก็ใส่กระเป๋าแล้วสวยนะสวยนะสวยเลยดูเต็มนี่นี่คือเป็นมุมแคบของกระเป๋าล้วนๆ3ใบนะฮะแล้วก็ถัดมาที่ส่วนอื่นๆนั่นก็คือหน้าจอแสดงผลแบบ LED เหมือนกันนะครับขอโทษบอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆอย่างครบครันนะไม่ว่าจะเป็นวัดอุณหภูมิของสภาพถนนนี่สัญญาณไฟเนี่ยจะแสดงเตือนคือสัญญาณไฟจะเห็นว่าจะมีสัญญาณอุณหภูมิเขาจะเริ่มทำงานเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า3องศาแล้วก็จะดับลงเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า5องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเรียกได้ว่ามันเป็นการเอื้ออำนวยต่อการวอร์มเครื่องเวลาสตาร์ทเครื่องตอนแรกเนี่ยถ้าไอ้เจ้าเนี่ยมันโชว์อยู่แสดงว่าเครื่องมันยังไม่ได้อุณหภูมินะไม่ได้ต้องวอร์มไปก่อนคืออย่าเพิ่งรีบขี่ไปให้แบบว่าน้ำมันเครื่องมันไปทำงานมันเผาไหม้ให้มันกำลังเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วก็ค่อยออกแต่นี้มีน้ำมันมาด้วยคันเมื่อกี้ไม่มีเกี่ยวไหมไม่ใช่นะครับมีถ้าบอกอย่างนี้ได้ก็แปลว่าเวลาร้อนมันก็ต้องบอกไหมร้อนก็ต้องบอกครับพี่ถ้าร้อนถ้าโอเวอร์ฮีทถ้าร้อนโอเวอร์ฮีทแต่รถอย่างนี้เขาก็มีเตือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกว่าระบบเซนเซอร์เทอร์โมสตัตก็ทำงานอยู่แล้วตามปกตินะครับก็ต่อด้วยนี่เลยแบบดิจิตอลนะแล้วก็ช่วงล่างต่อด้วยระบบช่วงล่างของ Wisdom 650รหัส ST เนี่ยนะมาพร้อมกับล้ออลูมิเนียมแบบซีลวดครับผมที่ต่างกันใครที่ชอบแบบว่าซีลวนเบากว่าอยู่แล้วมีการให้ตัวที่ดีกว่าให้ตัวที่ดีกว่าคีย์เวิร์ดเป็นล้อแม็กตัวนี้เป็นวิสตอมซีลวดแต่ขอโทษนะครับสามารถใช้ยางแบบชูเบลดได้นี่ไงเพราะว่าเป็นซีลวดที่ขึงด้านบนขึงดั้งมันขึงดั้งนี่ไงบางคนบอกโอ้ยล้อซีลวดจะใส่ชูเบลดได้ไงใช่ไหมติดหมุดเขาใส่ได้ตั้งนานแล้วเขามีรุ่นที่เป็นใส่ชูเบลดนานแล้วนี่ไงก็คือซีลวดก็จะสั้นลงเพราะว่ามีดั้งขึ้นมาทำให้เป็นตัวขึงนะครับครับแล้วก็ระบบกันเทือนหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอาอยู่ฮะอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าจริงๆคือก็อยู่แต่ว่าคาวาให้มาเป็นอัพไซด์ดาวใช่คนแรกกันคนละหมัดคนละหมัดคนละหมัดอัพไซด์ดาวอันนี้ล้อซีลวดว่าไปส่วนด้านหลังเป็นแบบลิงก์ไทป์ที่สามารถปรับค่าสปริงพีโหลดได้ถึง5ระดับด้วยกันโชว์หลังปรับได้ระบบเบรกฮะระบบเบรกด้านหน้ามากับจานดิสคู่แล้วก็ABS ด้วยไม่พลาดเหมือนกันควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับส่วนด้านหลังเป็นดิสเบรกแบบเดี่ยวซีลวดนี่ก็คือเช่นเดียวกันยางหน้าจุ๊บเลดยางหลังก็ต้องจุ๊บเลดเหมือนกันครับผมเป็นวงล้ออลูมิเนียมใช่ไหมเป็นล้ออลูมิเนียมคือแต่ปัญหาซื้อได้ไม่ยอมอย่างเงี้ยที่มันมีดั้งตรงกลางบ้านเราไม่ค่อยมีซื้อนะไม่ค่อยเห็นนะร้านทั่วไปไม่ค่อยมีเนื้อไอ้ที่วงล้ออลูมิเนียมที่มันมีดั้งอย่างเงี้ยนะใช่หายากนะ
การออกแบบท่อไอเสียนะครับคือยิงตรงออกมาจากเสื้อสูบปุ๊บขึ้นมาเหลือใบเดียวก็คือตรงนั้นมีแผ่นกันความร้อนบางคนมองเอ้ยโหอย่างนี้จะโดนขาคนร้อนเปล่าไม่นะครับเพราะว่าเรามาดูตำแหน่งของพักเท้าหลังนะคือเขาก็สร้างโพสิชันให้คนซ้อนเนี่ยหลบกับตำแหน่งท่ออยู่แล้วแล้วก็มีกันความร้อนอีกระดับนึงแล้วที่เห็นในภาพเนี่ยก็คือเป็นรถแบบเปล่าๆยังไม่มีปี๊ดกำลังดีกูสีดำไม่ดุเหมือนกันนะคือถ้ามีกระเป๋าอะกระเป๋าพอกระเป๋าซ้ายขวาเข้าไปมันจะช่วยบังคับท่านั่งของคนซ้อนเนี่ยเวลาขึ้นลงไม่ให้ไปโดนแน่ๆมันจะบังอยู่พอดีสีดำดุนะเห็นไหมว่าด้านข้างแล้วเขาออกแบบใต้ถังมาให้แบบให้มันมีครีบแบบสื่อให้เห็นถึงความแอโรไดนามิกระดับนึงปีกม้าน้ำใช่ไหมม้าน้ำแต่ถ้าดูมีปีกม้าน้ำมันเหมือนเป็นนกกำลังบินอยู่จริงๆนะเหมือนนะเหมือนเหยี่ยวเพราะว่าซูซูกิเนี่ยคงจำมันได้ว่าเขาจะเล่นอะไรที่เกี่ยวกับนกเกี่ยวกับเหยี่ยวอย่างฮายาบุสะเนี่ยก็เป็นชื่อนกเหยี่ยวของประเทศญี่ปุ่นเขานะฮะตรงนี้ก็สัญชาติญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับแต่ด้านหลังนี่พอเอาปี๊บออกนี่จะเห็นถึงความสั้นของตัวรถนะแล้วก็กันโคนนี่ยาวออกมากำลังดีเมื่อมีการซ้อนไม่ว่าจะเป็นคนซ้อนหรือว่าคนขี่โอ้ก็เทียนทำงานเต็มที่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปปรับเซ็ตพีโหลดได้5ระดับนะครับชิวหน้าขึ้นมากำลังดีต้องบอกว่าขึ้นมากำลังดีในระดับที่ขับขี่ไปแล้วเนี่ยไม่ต้องสู้กับแรงลมมากนักนี่ไงตัวนี้ครับอ๋อมีตัวชิวมีตัวปรับด้านบนอีกอันนึงตัวซ้อนมีคิวข้างบนเหมือนก็ปรับได้ขยับให้สูงขึ้นอ่ะขยับให้สูงขึ้นเวลาต้องการไม่ให้ลมปะทะก็ปรับตัวบนได้ช่วยกันอันนี้เคยขี่คือต้องบอกว่าถ้าไม่เอาชิวบนขึ้นเนี่ยมีแต่ชิวล่างเนี่ยลมจะโดนหมวกกันน็อกหน่อยๆมาทำให้แบบว่าบางทีมันอาจจะถ้าขับเร็วเกินแบบ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะทำให้แบบว่าหัวเราคลอนได้แต่ถ้าไม่อยากโดนปุ๊บก็จัดให้ครับสไลด์ขึ้นไปซะก็เหมือนชิลที่แบบถ้าเป็นรุ่นแพงๆกว่านี้ก็ชิลเขาปรับขึ้นลงได้สามระดับเสียดับไปอันนี้ก็เป็นออปชั่นของเขานะครับเพราะว่าก็บีบที่ราคาเหมือนกันเดี๋ยวราคาเดี๋ยวว่าข้างท้ายว่าจะพอฟัดพอเหวี่ยงไหมนะขุมพลังของเจ้า Suzuki V-Storm 650XT เนี่ยมากับเครื่องยนต์ขนาด645 cc 4จังหวะดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ปแบบ90องศาลักษณะจะเป็นแบบ L ทวินนะฮะ V ครับ V ขออภัยครับ V ทวินนะฮะก็บอกสูบขนาด81มิลระยะชัก62 81นี่ใหญ่มากนะดูเบลเลอร์ดูเบลเลอร์เลยมีกาดมาให้อย่างนี้จากโรงงานเลยเหรออ๋อมันน่าจะเป็นชุดของแต่งเลยอ๋อมีของแต่งครับของแต่งใช่ไหมออปชั่นเสริมนะครับระบบหัวฉีดจ่ายมันอาจารย์น้ำมันเชื้อเพลิงแบบ SDTV เป็นแบบหัวฉีดเอกลักษณ์เฉพาะของเขากล่องน้ำมันเครื่องก็อยู่ด้านหน้าตามนี้เลยนี่นะครับดำๆนะครับกล่องน้ำมันเครื่องลักษณะคือลักษณะของวีทวินอันเรื่องชื่อของซูซูกิต้องบอกอันเรื่องชื่อนะโอ้ยตั้งแต่สมัยซูซูกิ TL ที่เป็นตัวสปอร์ตนะครับแรงมากคือแค่แบบว่ากระแทกคันเร่งนี่หน้าก็หงายง่ายๆเหมือนกันนะใครๆก็น่าจะรู้นะว่าสมรรถนะของสูบวีเนี่ยมันเป็นอะไรที่จัดจ้านมากมันโหดร้ายอ่ะนะคืออย่างรถยนต์นี่อาจจะแบบว่าแค่เหยียบธรรมดาล้อฟรีเป็นว่าเล่นใช่ไหมใช่แล้วคราวนี้มาอยู่ใน2ล้อคุณก็คิดเอาเองแล้วกันว่า มันจะขนาดไหนนะใช่นะครับอ่ะมาดูที่ราคาดีกว่าพี่มาดูนะราคาของ Suzuki V-Storm 650XT เนี่ยเขาตั้งไว้ที่ราคา 365,000 บาท 306,000 กับ 302,000 ต่างกัน 40,000 ต่างกัน 40,000 V-Storm แพงกว่าแพงกว่า V-Storm แพงกว่า 40,000 ก็มีต้องเปรียบเทียบกันดูว่ามันเขาเรียกอะไรเขามีการดวลกันคนละหมัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชกอัพเครื่องยนต์อ่ะสุรกิจได้เครื่องยนต์วีทวินนะเครื่องยนต์ที่มีจัดจ้านกว่าถึงจะเป็น2สูบเรียงก็สู้วีไม่ได้ทั้งเรื่องความจัดจ้านเรื่องของทอร์กเนาะทอร์กนี่มาแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของออปชั่นเสริมนะคือก็หลากหลายกว่าใช่มั้ยฮะแต่2คันนี้ดูดีนะครับการออกแบบเขาจะต่างกันต่างตัวรถของคาวาซากิเวอร์ซีสเนี่ยค่อนข้างจะมีมุมมีเหลี่ยมแบบสปอร์ตมากกว่าใช่ไหมของซูซูกินี่ค่อนข้างจะมีความโค้งมุนรูปแบบจะต่างกันนะก็ถือได้ว่าเป็นการแบทเทิลระหว่างรถทูริกเอเวนเจอร์ขนาดกลาง650 cc เรียกว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกคู่นะถูกคู่เลยแหมนานๆทีจะมาเจออย่างนี้นะก็แล้วแต่คนเราจะชอบแบบไหนชอบสรีระความสวยงามแบบสปอร์ตหรือชอบแบบความโค้งมุนแบบคลาสสิกก็เลือกกันไปนะว่ากันไปครับเพราะว่ารถแนวนี้กระแสก็กำลังมาแล้วก็น่าจะไปต่ออีกยาวผมว่าVStorm น่าจะมีการเปลี่ยนโฉมแล้วเพราะว่าตัว Versys เนี่ยเปลี่ยนมา2โฉมแล้ว2เวอร์ชันแล้วเพราะแต่ V-Storm ยังไม่เปลี่ยนแต่ผมเชื่อว่าถ้ากระแสมันยังมาอยู่ V-Storm น่าจะเปลี่ยนเชฟใหม่นะ
อ่ะก็ต้องติดตามกันไปนะครับวันนี้เบรกแรกเราก็เอามาให้ดูกันประมาณนี้ครับ2จับ2ตัวมาเจอกันครับผมที่บอกว่าก็มีอยู่แค่2ตัวในบ้านเราที่ตลาดอยู่ตอนนี้รถไซส์นี้นะครับเป็นแอดเวนเจอร์ไซส์เล็กก็ต้องบอกงี้ไซส์ขนาดกลางไม่ใช่ขนาดเล็กขนาดกลางอ่ะในช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ